ชุมข่าวเด็กกันนะคะที่ประชุมพรรคเอกภาพได้มีมติให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01 โดยจะรอผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการที่รัฐบาลตั้งขึ้นภายหลังการกลับมาชมข่าวเด็กกันต่อค่ะ